ก็ขออนุญาตที่จะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับผมมีประเด็นที่อยากจะกราบเรียนอยู่สองเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องปปช.นะครับแล้วยิ่งการที่ปปช.เนี่ยนะครับตอบหรือชี้แจงที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยถามด้วยความสงสัยว่าท่านได้ความยุติธรรมหรือเปล่าเนี่ยนะแล้วการที่ปปช.บอกว่าเขาศึกษาเรื่องนี้เนี่ยหรือว่าจับเรื่องนี้เนี่ยมา1ปี10เดือนมันยิ่งเป็นการประจานว่าปปช.มีทัศนคติที่เป็นลบต่อโครงการจำนำข้าวนะฮะคือ1ปี10เดือนนี่ยังที่เขาดำเนินการที่เขาบอกว่าดำเนินการกับโครงการจำนำข้าวแล้วตักเตือนนะฮะหรือว่าท้วงติงรัฐบาลยิ่งลักษณ์มาเป็นเวลาตั้ง1ปี10เดือนนี่มันชัดเจนเลยนะครับว่าเขามองนโยบายจำนำข้าวเนี่ยด้วยทัศนคติที่เป็นลบที่เป็นศัตรูนะครับเพราะจริงเนี่ยยังไม่ทันดำเนินการอะไรเลยคุณก็ท้วงติงคุณก็ตักเตือนคุณก็ดำเนินการแล้วชัดเจนฮะข้อที่สองก็คือที่อ้างว่าคณะใหญ่นะครับเพื่อที่ให้ความเป็นธรรมอันนี้ยิ่งฟังไม่ขึ้นนะครับเพราะปกติเนี่ยปปช.มักจะอ้างว่ามีคดีความที่ค้างเติ่งอยู่ที่ปปช.เป็นจำนวนมากหลายครั้งฟังว่าเป็นหมื่นคดีนะครับซึ่งส่วนใหญ่นี่เกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีอนุกรรมการชุดนั้นชุดนี้ตรวจสอบซ้ำซากอยู่เป็นเวลาหลายปีเพราะฉะนั้นคดีหลายคดีเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นไปในทิศทางที่เพื่อช่วยเหลือกันหรือเปล่าก็เลยตั้งเป็นอนุกรรมการอันนี้เป็นเทคนิคฮะเทคนิคในการทำงานครับคือถ้าต้องการเร่งอะไรให้เร็วเนี่ยก็คณะกรรมการชุดใหญ่เลยนะลงมือเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกคว้างงูไม่พ้นคอนะฮะยิ่งชี้แจงแก้ตัวพาลวันเนี่ยยิ่งมัดตัวเองใหญ่ว่าอคตินะครับคือคุณตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่เนี่ยสอบสวนท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยมันเท่ากับต้องการที่เร่งให้คดีนี้จบเร็วซึ่งอันนี้เป็นไปตามกำหนดหมายของกปปส.หรือเปล่าเพราะว่าขณะนี้กปปส.เนี่ยนะฮะไปไม่รอดแล้วผมมีตัวเลขที่กราบเรียนไปพร้อมกันนี้ในตัวนะฮะว่าสุเทพอุตสาห์เดิน5วันนะครับปลุกปั่นปลุกระดมยั่วยุให้คนมาชุมนุมกันในวันที่29ท่านโปรดดูนะฮะผมมีภาพให้ท่านดูนะครับนี่จากนักสืบเดเนชั่นขอบคุณเดเนชั่นนะฮะเขาถ่ายอย่างนี้นี่แปลว่าข้างล่างเนี่ยไม่มีคนดังนั้นคนของเขาเนี่ยนับตั้งแต่พระรูปรอ5เป็นต้นมาถึงฝั่งนี้ซึ่งแปลว่าข้างหลังเนี่ยว่างเวิร์กคือถ้ามันแน่นเนี่ยเนชั่นไม่ถ่ายอย่างนี้แน่นอนเพราะเขาต้องการที่จะโฆษณานะฮะว่าสุเทพมีคนเยอะแต่นี่แปลว่าข้างหลังเนี่ยว่างก็แปลว่าคนแน่นครึ่งหนึ่งของลานพระบรมรูปแล้วตัวเลขที่เป็นวิทยาศาสตร์ของลานพระบรมรูปทรงม้าก็คือ 70,000 คนดังนั้นเนี่ยชัดเจนนะฮะทางตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็บอกผมนะฮะทหารชั้นผู้ใหญ่ก็บอกผมว่าตัวเลขจำนวนคนของสุเทพเนี่ย 32,000 ผมว่าใกล้เคียงความจริงเพราะนั้นเนี่ยสุเทพเนี่ยอุตส่าห์ลงแรงเดินตั้ง5วันเนี่ยแต่ไม่สามารถระดมคนได้มากขนาดนี้ในนี้คนใต้เยอะนะฮะเพราะว่าพี่น้องที่มาร่วมประชุมรับกับผมที่อยุธยามาจากภาคใต้ทุกจังหวัดเนี่ยเขาบอกเลยมีการระดมมาทุกจังหวัดนะแล้วก็ใช้เงินจำนวนมหาศาลพระสุเทพเนี่ยไม่มีฤทธิ์เดชแผลงฤทธิ์อะไรต่อไปไม่ได้แล้วนะครับที่จะบอกว่าจะประชุมวันที่5เพื่อตราเตรียมเนี่ยผมว่าแก้เกี้ยวมากกว่าเพราะเขารู้ว่าของนปช.เนี่ยท่านโปรดดูนะฮะเนี่ยผมมาให้ท่านดูอีกภาพหนึ่งจากเดเนชั่นเหมือนกันเนี่ยบริเวณรอบๆนะครับสิ่งปลูกสร้างที่เป็นบรมราชานุสาวรีย์เนี่ยไม่มีคนเนี่ยนะมันไปทางนู้นหมดนะครับแล้วโปรดดูนะครับผมให้ท่านดูนะฮะอุดรครับอุดรนี่40ไร่ครับไร่หนึ่งเนี่ย 1,600 ตารางเมตร40ไร่ 64,000 ตารางเมตรครับให้ตารางเมตรละ2คนก็คือ 1,200 ครับนี่อุดรครับนี่ขอนแก่นครับขอนแก่นนี่เขาเรียกหมอชิด3ครับที่50ไร่ครับยืนยันครับ50ไร่คูณด้วย 1,600 ตารางเมตรก็คือ 80,000 ตารางเมตรนะฮะตารางเมตร1 2คนก็คือ 160,000
ดังนั้นอีสานนี่ระดมได้นี่ไม่ต่ำกว่าเกือบ 200,000 แน่นอนอีสานนะฮะในวันที่5แล้วโปรดดูนะฮะที่เชียงใหม่เป็นเขาเรียกลานแสดงสินค้านะครับศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้าซึ่งทั้งหมดเนี่ย400ไร่แต่ผมประเมินเฉพาะบริเวณที่ชุมนุมเนี่ยสัก1ใน10ก็พอ40ไร่ละ 1,600 ตารางเมตร40ไร่คูณเข้าไป 64,000 ครับเพราะเชียงใหม่ก็ไม่หนีแสนฮะไม่หนีแสนแน่นอนอยุธยานะฮะอยุธยาเนี่ยทั้งในสนามด้วยสนามแน่นหมดนะฮะแต่ข้างนอกก็เต็มไปหมดนะฮะตรงถนนสายเอเชียเนี่ยไปลากยาวไปจนถึงบริเวณจุดรวมพลก็หลายสิบกิโลเมตรนะข้างนอกยังเต็มไปหมดนะในเฉพาะสนามนี่ก็ร่วม 40,000-50,000 ข้างนอกก็ราวๆเนี่ยฮะเพราะอยุธยานี่ก็เฉียดแสนฮะเขาตะโลเนี่ยนะตอนเวลาทุ่มครึ่งเนี่ยรถยังเข้าไม่ครบเลยฮะหางแถวอยู่ที่ด่านตรวจรถพานทองเพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อแดงเนี่ยนะครับไม่ต้องการคุยฮะแต่วันที่5เนี่ยจะให้คุณดูสุเทพทึกสุบรรณนะครับแล้วคุณอย่ามาเที่ยวโกหกตอแหลนะฮะว่าของคุณเนี่ยมีเป็นล้านเนี่ยคุณดูแล้วกันนะของคุณมีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุเทพเนี่ยไม่ใช่เป็นอาวุธสังหารนะฮะรัฐบาลยิ่งลักษณ์อีกต่อไปแล้วปลุกยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอาวุธสังหารเนี่ยจะมาจากปปช.นี่แหละคือนี่ผมกราบเรียนด้วยความเคารพนะที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าท่านได้รับความยุติธรรมเช่นเดียวกับนักการเมืองคนอื่นๆหรือเปล่านะครับอย่างเช่นอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคือผมต้องกราบเรียนนะครับทางกฎหมายเนี่ยทางคดีความเนี่ยเขาจะเริ่มนับอายุความตั้งแต่ตั้งเรื่องนะหรือยื่นเรื่องหรือประทับหมายเรียกรับนับตั้งแต่นั้นนะฮะของอภิสิทธิ์เนี่ยถ้าพูดแบบเดียวกับที่คุณพูดกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยก่อนหน้าที่รัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยจะเดินนโยบายประกันราคาข้าวแล้วทำไมคุณไม่ท้วงติงไม่ตั้งข้อสังเกตไม่ตักเตือนทั้งที่มันช่องโหว่มากมายมหาศาลแต่มาถึงยิ่งลักษณ์คุณบอกว่าคุณนะครับตักเตือนคุณส่งข้อคิดเห็นอะไรต่างๆของคุณปีกับ10เดือนนี่มันชัดเลยนะครับว่าคุณเนี่ยอคติคุณจงเกลียดจงชังรัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วข้อต่อมาก็คือว่าไอ้เวลาที่คุณบอกว่าคุณศึกษาคุณติดตามเนี่ยปี10เดือนมันนับเป็นอายุความไม่ได้ครับอายุความมันนับตั้งแต่เวลาคุณรับเรื่องครับของอภิสิทธิ์เนี่ยมาถึงวันนี้เกือบ 1,600 วันแล้วไม่มีอะไรขยับเลยครับแต่ของยิ่งลักษณ์เนี่ย21วันเนี่ยคุณเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาซึ่งก็แปลว่าคุณมีธงแล้วฮะว่าคุณกล่าวหายิ่งลักษณ์โกงคุณมีธงแล้วฮะแล้วนอกจากนี้เนี่ยการให้เอกสารก็แบบขยักขย่อนแล้วลอกแรก 2-3 แผ่นแล้วลอกต่อมา49แผ่นแล้วลอกสุดท้าย280แผ่นให้เวลา3วันตรงนี้มันไม่มีความยุติธรรมใดๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้เนี่ยปปช.กระบวนการพิจารณาของปปช.เนี่ยผิดรัฐธรรมนูญโดยชัดแจ้งครับเพราะรัฐธรรมนูญบอกชัดนะครับว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองนายกยิ่งลักษณ์กับคณะรัฐมนตรีต้องได้รับความคุ้มครองตามมาตรา4มาตรา5ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากำเนิดเพศศาสนาใดย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกันนอกจากนี้นะฮะในบทบัญญัติมาตรา40บอกชัดเลยนะครับว่าบุคคลมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมนะฮะดังต่อไปนี้นะผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาหรือจำเลยนะมีสิทธินะผู้เสียหายผู้ต้องหาโจทก์จำเลยคู่กรณีผู้มีส่วนได้เสียหรือพยานมีสิทธิ์ได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการดำเนินการตามกระบวนยุติธรรมสิทธิได้รับการสอบสวนถูกต้องรวดเร็วเป็นธรรมและไม่ให้ถ้อยคำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อตัวเองแล้วในวงเล็บ7ในคดีอาญาผู้ต้องหาหรือจำเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนและพิจารณาคดีที่ถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรม
ให้โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอครับนี่คุณนายกขอ45วันคุณยังไม่ให้เลยนี่มันชัดเจนว่าผิดรัฐธรรมนูญนะฮะนายกขอ45วันทำไมคุณไม่ให้คุณรีบร้อนไปถึงไหนฮะรีบร้อนจะลงโทษจะบั่นคอรัฐบาลชุดนี้เร็วขนาดนั้นเชียวหรือนะแล้วต้องได้รับการตรวจสอบรับทราบพยานหลักฐานตามสมควรนะฮะนี่คุณมายื่นเอกสารขยักขย่อนน่ะ49แผ่นเสร็จแล้วมายื่นอีก280แผ่นเพราะในข้อแรกเลยเนี่ยการกระทำกระบวนการพิจารณาของปปช.ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญตั้งแต่ต้นแล้วครับเพราะโดยความเห็นส่วนตัวผมนะฮะไม่ว่าคำวินิจฉัยจะออกมาอย่างไรต้องถือว่าเป็นโมฆะครับไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพราะกระบวนการพิจารณาของคุณเนี่ยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญประการที่สองก็คือวิชามหาคุณเนี่ยได้แสดงความเห็นต่อสาธารณะเนี่ยโจมตีนโยบายรับจำนำข้าวโจมตีรัฐบาลยิ่งลักษณ์หลายครั้งหลายหนซึ่งเราก็ได้ท้วงติงไปยังปปช.แล้วว่าไม่ควรเอาวิชามหาคุณมาพิจารณากรณีจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เพราะเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่เป็นลบถือว่าเป็นผู้ที่มีประโยชน์ได้เสียโดยตรงก็คือมีอคติอคติด้วยความเกลียดอคติด้วยความโกรธแต่คุณก็ยังดื้อรั้นนะฮะในการที่จะยืนยันให้วิชามหาคุณร่วมเป็นคณะกรรมการในการที่จะพิจารณานะชี้มูลของรัฐบาลรักษาการและนายกยิ่งลักษณ์ด้วยเพราะนั้นเนี่ยในข้อนี้ก็เหมือนกันมันมีกระบวนการนิติธรรมนะครับว่าจำเลยเนี่ยหรือผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธนะฮะผู้พิพากษาหรือผู้พิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยหรือชี้มูลได้ครับเราเสนอไปแล้วแต่คุณดื้อรั้นฮะเพราะนี่ก็เป็นอีกข้อนึงที่ปปช.ปฏิบัติโดยไม่ชอบด้วยประมวลวิธีพิจารณาความทั้งแพ่งทั้งอาญาและไม่ชอบด้วยหลักนิติธรรมเพราะในความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยไม่ว่าคำวินิจฉัยของปปช.จะออกมาอย่างไรก็ตามเนี่ยถือว่าไม่ชอบครับถือว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญไอ้นี่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับปปช.ส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญนะครับผมกราบเรียนด้วยความครบนะฮะที่คุณไพบูลย์ นิติตะวันแล้วก็สว.จำนวนหนึ่งเนี่ยไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้พิจารณาว่านายกคณะรัฐมนตรีพ้นไปตามมาตรา268ประกอบ266วงเล็บ7หรือเปล่าผมกราบเรียนด้วยความครบนะครับว่าใน268นี่เขียนชัดเลยนะครับว่าเว้นแต่การดำเนินการตามนโยบายผมขออนุญาตอ่านให้ฟังนะฮะ268เขียนอย่างนี้นะครับคือว่าเว้นแต่เป็นการดำรงตำแหน่งหรือการดำเนินการเว้นแต่เป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภาซึ่งท่านนายกเนี่ยก็ยิ่งลักษณ์ได้แถลงชัดเจนนะครับต้องการให้เกิดความสงบสันติเกิดขึ้นในสังคมต่างกับรัฐบาลพิสิทธิ์เวชชาชีวะที่มีนโยบายสั่งให้ทหารฆ่าประชาชนสองมือเปล่าด้วยอาวุธสงครามนั่นคือนโยบายของรัฐบาลพิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งมีทวินเปลี่ยนสีเข้าร่วมในการพิจารณาดูเหมือนเกือบจะทุกครั้งนะฮะที่เขาประชุมกันในสอชอนั่นคือนายทวินเนี่ยมีรูปการจิตสำนึกมีอุดมการมีแนวคิดในการเข่นฆ่าประชาชนสองมือเปล่าด้วยอาวุธสงครามทางการทหารเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลยิ่งลักษณ์จะรับมาทำงานร่วมด้วยได้ยังไงครับเพราะนั้นนี่เป็นข้อเว้นนะฮะตามมาตรา268ถึงแม้ว่าศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยจะพิพากษานะหรือวินิจฉัยว่าคำสั่งทางการปกครองให้โยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตามแต่นี่เป็นการกระทำที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา268เพราะรัฐบาลยิ่งลักษณ์นี่ประกาศนโยบายสร้างความสงบและสันติให้สังคมโดยเร็วที่สุดนั่นคือปฏิเสธการฆ่าประชาชนสองมือเปล่าด้วยอาวุธสงครามด้วยทหารซึ่งนายถวินเปลี่ยนสีได้มีส่วนร่วมกับรัฐบาลชุดที่ผ่านมาคืออภิสิทธิ์กับสุเทพแล้วดังนั้นเนี่ยผมกราบเรียนด้วยความครบนะฮะขอให้สามนุนไตรตรองให้ถี่ถ้วนนะครับความเห็นส่วนตัวของผมคือนายกยิ่งลักษณ์สามารถดำเนินการได้ตามมาตรา268แม้ว่าท่านจะถูกพิพากษาว่ามีความผิดโดยศาลปกครองสูงสุดแต่นั่นในแง่มุมของคำสั่งทางการปกครองซึ่งผมเคารพนะฮะ
แต่ผมก็ต้องกราบเรียนไปยังศาลปกครองด้วยเหมือนกันนะครับว่าผมไม่เห็นด้วยนะฮะผมเคารพแต่ผมไม่เห็นด้วยในคำพิพากษาครับเพราะไม่งั้นเนี่ยนะฮะรัฐบาลที่รักความสงบสันติเนี่ยไปเอาคนซึ่งเข้าร่วมและเห็นด้วยและปฏิบัติตามนโยบายที่ฆ่าประชาชนสองมือเปล่าด้วยอาวุธสงครามและด้วยทหารเนี่ยมาร่วมรัฐบาลมาทำงานด้วยกันได้อย่างไรครับที่จริงนานาอารยประเทศนี่ไม่ว่าอังกฤษก็ดีอเมริกาก็ดีเวลาเขาเปลี่ยนรัฐบาลไปอีกฝากหนึ่งเนี่ยข้าราชการระดับสูงเขาลาออกครับเพื่อให้รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยมาพิจารณาอย่างอังกฤษเนี่ยข้าราชการระดับสูงถ้าได้รับการแต่งตั้งในสมัยคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยถ้าเลเบอร์เข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาลาออกครับนะเพื่อให้เลเบอร์เขาจัดวางข้าราชการที่เหมาะกับนโยบายของเขาหรือว่าอเมริกาเนี่ยถ้ารีพับลิกันแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงเนี่ยถ้าเดโมแครตมาเขาลาออกครับเพราะนี่เป็นปกติวิสัยฮะเพราะนั้นผมจึงกราบเรียนไปยังศาลนูนนะครับว่าขอให้ท่านไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนความเห็นส่วนตัวของผมทางกฎหมายเห็นว่าท่านนายกทำได้ครับเพราะนายถวินเปลี่ยนสีนี่ทันทีที่ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์เลยครับเขายกเลิกการสนทนาระหว่างรัฐบาลกับผู้ก่อความไม่สงบภาคใต้ทั้งหมดทำได้ยังไงฮะคุณใหญ่กว่ารัฐบาลได้ยังไงฮะทวินเปลี่ยนสีเพราะที่ทำที่ภาคใต้นี่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่แถลงในรัฐสภานี่ปรากฏว่าพอนายทวินเปลี่ยนสีนี่รับฟังคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดประกาศเลยยกเลิกมันไม่ได้ครับแล้วก็ความไม่สงบเรียบร้อยที่3จังหวัดภาคใต้เนี่ยมันต้องบรรลุนะฮะความสงบได้โดยเริ่มต้นจากการสนทนากันก่อนเมื่อสนทนากันเรียบร้อยก็เปิดการเจรจาแล้วนำไปสู่ข้อตกลงแล้วนำไปสู่ความผูกพันตามลำดับขั้นแต่นี่คุณทำลายการสนทนาตั้งแต่ต้นเลยคุณปฏิเสธเลยดังนั้นเนี่ยนะฮะผมจึงเรียนนะครับว่าสำหรับปปช.แล้วนี่นะครับแสดงอคติมาตั้งแต่ต้นเลยทั้งกรณีของคุณทิชามหาคุณแล้วสำหรับศาลนูนแล้วเนี่ยนะครับผมก็กราบเรียนด้วยความครบนะครับว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์นี่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา268นะครับและเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยผมต้องกราบเรียนนะฮะด้วยความครบมาตรา181เขียนไว้ชัดนะฮะสำหรับรัฐบาลรักษาการเขียนอย่างนี้นะฮะคณะรัฐมนตรีที่ต้องพ้นตำแหน่งเนี่ยก็คือพ้นตำแหน่งจากการยุบสภาเนี่ยต้องนะฮะอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่จนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเป็นคำชี้มูลของปปช.ก็ดีหรือว่าคำวินิจฉัยหรือพิพากษาของศาลนูนก็ดีเนี่ยไม่สามารถทำลายการอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลรักษาการยิ่งลักษณ์ได้ครับเพราะสิ่งที่เขาทำลายได้ก็คือทำลายในฐานะที่ยังเป็นรัฐบาลอยู่เพราะทันทีที่มีการประกาศพระบรมราชโองการนะพระราชกฤษฎีกายุบสภาเนี่ยนะความเป็นส.ส.หมดไปเลยเมื่อเป็นอย่างนี้ความเป็นรัฐมนตรีความเป็นรัฐบาลก็หมดไปแต่รัฐธรรมนูญบังคับต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับเพราะไม่ว่าพิจารณาจากแง่มุมไหนก็ตามเนี่ยมันเกิดสุญญากาศทางการเมืองไม่ได้ครับแล้วจะไปตั้งนายกรัฐมนตรีคนกลางนายกรัฐมนตรีมาตรา7หรือคณะรัฐบาลคนกลางหรือคณะรัฐบาลมาตรา7หรือรัฐสภาเทือกตั้งไม่ได้ฮะดังนั้นผมก็ขอกราบเรียนพี่น้องสื่อนะครับแล้วก็นี่แหละเป็นเหตุผลที่คนเสื้อแดงเนี่ยต้องจัดชุมนุมขึ้นในวันที่5เมษายนเพราะเราประเมินสถานการณ์แล้วเห็นชัดเจนว่าฝ่ายอำมาตย์เนี่ยจงใจเจตนาในการที่จะละเมิดรัฐธรรมนูญกระทำการไม่ชอบรัฐธรรมนูญกระทั่งฉีกรัฐธรรมนูญนะเพื่อบีบบังคับให้เกิดนายกเถื่อนนายกปีศาจรัฐบาลเถื่อนรัฐบาลปีศาจเพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยและรักษารัฐธรรมนูญครับแล้ววันที่5เมษายนเนี่ยผมเชื่อครับตัวเลข 500,000 เนี่ยไม่เกินกว่าความเป็นจริงครับ
ขอบคุณมากครับ